สวัสดีครับวันนี้ผมมี22ตัวละครในเกม Cuphead ที่นำไปสร้างการ์ตูนชื่อว่า The Cuphead Show มาดูกันว่าในการ์ตูนจะเหมือนกับในเกมสักแค่ไหนและมีตัวอะไรบ้างไปชมกันเลยมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับคัพเฮดและมักแมนจากที่เทียบกันแล้วมีความเหมือนกับในเกมมากทั้งการแต่งตัวรองเท้าและหลอดบนหัวในส่วนของวิญญาณก็ยังคล้ายกับในเกมด้วยตัวที่2คุณตากาน้ำจะเห็นได้ว่าคุณตากาน้ำเปลี่ยนไปนิดหน่อยจากการเพิ่มสีต่างๆบนตัวเพราะต้นฉบับคุณตากาน้ำมีสีเดียวทั้งตัวในการ์ตูนเราจะเห็นคุณตากาน้ำบ่อยมากและเป็นตัวละครที่สร้างเสียงหัวเราะได้ดีเลยตัวที่3ชาลิสปกติในเกมเราจะเห็นชาลิสในตอนที่เป็นวิญญาณเท่านั้นแต่ในการ์ตูนเราจะเห็นชาลิสในร่างที่มีชีวิตด้วยจากหน้าตาที่เทียบแล้วอาจจะไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่แต่การ์ตูนเขาเก็บละเอียดดีทั้งฝ่ายที่อยู่ตรงแก้มและจมูกสีแดงตัวที่4แคคเน่คาเนชั่นดูเหมือนว่าในการ์ตูนแคคเน่จะเป็นดอกไม้ต้นเล็กๆน่ารักไม่มีพิษภัยต่างจากในเกมที่มีต้นที่ใหญ่และดุร้ายตัวที่5หลุมศพของกูปี้ในเกมเราจะเห็นหลุมศพของมันได้ตอนที่เราสู้ด่านปกติถึงด่านที่3ส่วนในการ์ตูนอาจจะดูไม่เหมือนตัวกูปี้เท่าไหร่แต่หน้าตาและปากบนหลุมศพมันคือกูปี้ชัดๆตัวที่6พ็อกไรพ่อค้าที่คอยขายสินค้าให้กับคัพเฮดและมักแมนตัวนี้เหมือนกับในเกมอย่างเห็นได้ชัดโดยจะเห็นได้จากน้ำวิเศษต่างๆที่ขายในเกมจะอยู่ฝั่งซ้ายของโต๊ะพ็อกไรตัวที่7คาร่ามาเรียนางเงือกตัวนี้ยังไม่มีบทบาทในการ์ตูนซีซั่นนี้แต่จะเห็นได้จากอินโทรของการ์ตูนเห็นแค่นี้ก็รู้ได้เลยว่าเป็นคาร่ามาเรียเพราะเหมือนกับในเกมมากตัวที่8กัปตันบรีนี่แบร์โจรสลัดคนนี้ก็ยังไม่มีบทบาทในซีซั่นนี้เช่นกันแต่แค่เห็นไกลๆก็รู้ว่าเป็นกัปตันบรีนี่แน่นอนตัวที่9เดอะรูทแพ็กผมว่ามีแค่มันฝรั่งตัวเดียวที่ไม่เหมือนกับในเกมเพราะมีตาที่สูงเมื่อเทียบกับในเกมแล้วแถมใส่หมวกเพิ่มมาด้วยตัวที่10ลิบบี้และโคลกทั้งหน้าตาและส่วนสูงของนักมวยทั้ง2ตัวนี้เหมือนกับในเกมมากแต่ในการ์ตูนเขาจะมาในชุดสูทที่ดูเรียบร้อย2ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่สร้างเสียงหัวเราะได้เพราะด้วยนิสัยของทั้งคู่ที่ชอบตีกันมักจะทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่อยู่เสมอตัวที่11คอร์ดาตัสในการ์ตูนบ่อน้ำนี้เป็นตัวที่ให้ส่วนผสมทำเสื้อวิเศษกับมักแมนส่วนในเกมมันจะบอกว่าผู้เล่นแพ้การต่อสู้ไปกี่รอบเมื่อเทียบรูปร่างกันแล้วมันเหมือนกันมากตัวที่12เครื่องเล่นเบปปี้เดอะคราวเราจะเจอเครื่องเล่นนี้ในเกมตอนสู้กับเบปปี้ส่วนในการ์ตูนจะเป็นเครื่องเล่นใหม่ที่คาเพและมักแมนอยากไปเล่นเมื่อเทียบกับในเกมแล้วสีของเครื่องเล่นอาจจะไม่เหมือนกันตัวที่13ม้าหมุนของเบปปี้เดอะคราวเราจะเจอเครื่องเล่นนี้ตอนสู้กับเบปปี้เช่นกันในการ์ตูนมันอยู่ในงานคานอีวิลของปีศาจเมื่อเทียบกันแล้วลักษณะของม้าคือเหมือนกันมีแค่เพิ่มสีให้ดูสวยขึ้นตัวที่14พิปและดอทในเกมมันเป็นหนึ่งในมินิบอสของ King Dice ตัวนี้เหมือนถอดแบบมาจากในเกมเลยเพราะเหมือนกันมากตัวที่15 Mango Steen ในเกมมันเป็นหนึ่งในมินิบอสของ King Dice เช่นกันในการ์ตูนตัวนี้มาในรูปแบบโปสเตอร์ของงานละครสัตว์ตัวที่16วิญญาณนักโทษหนูในเกมเราจะเจอวิญญาณนี้ในด่านที่สู้กับแมวของ Warner เมื่อเทียบกับในการ์ตูนแล้วเหมือนกับต้นฉบับมากตัวที่17 Bright Specter ผีตาโบที่มาในด่าน Phantom X Place ทั้งหน้าตาและรูปร่างเหมือนกับในเกม 100%ตัวที่18 Security B ในเกมเราจะเจอมันได้ที่ด่านของ Rumor ในการ์ตูนนี้เขาจะมาในบทบาทของตำรวจเมื่อเทียบกันแล้วทั้งหน้าตาและเสื้อผ้าเหมือนกับในเกมเป๊ะตัวที่19 Hedgeman ในเกมเราจะเจอมันในด่านที่สู้กับปีศาจแต่ในการ์ตูนเขาเป็นเหมือนคนรับใช้ของปีศาจที่คอยรับฟังคำสั่งต่างๆเมื่อเทียบกันแล้วยังคงหน้าตาแบบต้นฉบับอยู่ตัวที่20 King Dice ในเกมเขาเป็นมือขวาของปีศาจส่วนในการ์ตูนเขาก็ยังเป็นมือขวาของปีศาจแต่มีบทบาทเป็นพิธีกรรายการเกมโชว์ของปีศาจตัวที่21 Grim Mastic ในเกมเราจะต้องสู้กับกริมบนเมฆมันเป็นมังกร3หัวตัวสีเขียวในการ์ตูนหน้าตาและรูปร่างของมันยังคงเหมือนกับในเกมเหมือนเดิมตัวที่22 The Devil จอมปีศาจที่คอยจะจ้องเอาวิญญาณคนอื่นทั้งในเกมและในการ์ตูนมันมีลักษณะเหมือนกับในเกมมากๆทั้งการแปลงร่างความเจ้าเล่ห์ในการ์ตูนมันจะคอยตามตื้อเพื่อเอาวิญญาณจากตัวคัพเฮดก็จบไปแล้วนะครับกับ22ตัวละครในเกมคัพเฮดที่นำไปสร้างเป็นการ์ตูนถ้าอยากดู The Cuphead Show ก็สามารถดูได้ผ่านทาง Netflix วันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ